ครับมาดูการบริหารบุคคลกันบ้างโดยเฉพาะผู้บริหารมีครบเรื่องจริงๆนะรายการข่าวธุรกิจนะครับไปดูสถาบันนี้นะครับเป็นสถาบันพัฒนานักเป็นผู้บริหารนักบริหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจเรื่องการจัดการการเดินทางการท่องเที่ยวและสถาบันนี้ถือว่าเป็นสถาบันแห่งแรกในเอเชียนะครับที่มีความพร้อมทุกด้านชื่อว่าสถาบัน Berkeley Executive Coaching จากสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับท่านที่เห็นนี้คือกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Berkeley Executive Coaching คุณดอยจันทร์สุภรินทร์บอกว่าสถาบันนี้นะครับได้เปิดตัวหลักสูตรโค้ชผู้บริหารระดับสูงนอกประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือในประเทศไทยเนี่ยเป็นที่แรกในเอเชียด้วยครับเพราะเขาเล็งเห็นว่าไทยมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมเดินทางสะดวกเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้นำได้แล้วน่าจะมีส่วนช่วยยกระดับความสามารถของผู้นำผู้บริหารของไทยให้แข่งขันในเวทีโลกได้ด้วยโดยไม่จะเป็นต้องไปเสียเวลาเดินทางเรียนถึงต่างประเทศแล้ว CEO ของสถาบัน Berkeley Executive Coaching เนี่ยยังบอกว่าที่ผ่านมาเขาเคยจัดโปรแกรมพัฒนาความสามารถผู้นำไปแล้วผู้บริหารระดับสูงก็เคยจัดไปแล้วจัดเป็นแบบระยะสั้น 2-3 วันแต่สำหรับการจัดหลักสูตรที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยนี้เขาบอกว่ามีเพียงแค่10วันเท่านั้นนะครับที่จะเป็นการโคชชิ่งให้กับกลุ่มเป้าหมายโปรแกรมนี้เขายกตัวอย่างเช่นนักโคชชิ่งผู้บริหารระดับสูงแบบโปรเฟสชันนอลเลยผู้บริหารระดับสูงจากหลายประเทศที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งผู้นำที่ยังมีอายุน้อยในพวก SME ก็มีอายุน้อยนะควรจะเข้าไปโคชใช่แบบนี้นะครับแล้วที่ผ่านมาก็บอกว่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จรุ่นใหม่ๆก็เคยเข้ามาร่วมแล้วและตอนนี้เขาบอกว่าผู้สนใจเนี่ยเข้าร่วมโปรแกรมนี้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 20-25 คนและให้เดินทางไปอบรมกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ berkeley eci